ว่าทีนี้ที่อยากรู้นะครับว่าหลังจากที่ทางด้านของมีหนังสือออกมาจากศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับก็ให้คุณพิธาเนี่ยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่นี้ด้านในสาภาจาก749ใช่ไหมฮะมันก็จะเหลือเสียงที่ได้เนี่ยจะเหลือ748ไหมฮะใช่ครับมันจะมีผลอะไรไยังไงก็จะมีผลคือเสียงจากก้าไก่ก็จะหายไปหนึ่งเส<อ>ียงเพราะว่าคุณพิธาเองหลังจากท่าทางประธานสาภาแจ้งต่อที่ประชุมว่าคุณพิธานั้นยุติปฏิบัติหน้าที่ วิทาก็ไม่สามารถที่จะใช้สิ่งของตัวเองได้สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือชื่อค a n d i d a t นายกก็เหมือนคุณธนาธรลักษณะ,ะคล้ายๆกันแบบนี้นะฮะร,ระหว่างที่เรารอความเคลื่อนไหวข้อสรุปจากในสภาเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยสูตรหรือว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลบเขาก็คาดการณ์กันไปลงหน้าอย่างที่ผมบอกมันมีหนังม้วนหนึ่งม้วนสองม้วนสามม้วนสี่ม้วนหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณวิทาได้เขาเรียกอะไร เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรเดิมแต่ดั้งเดิมเลยนะฮะ312เสียงนะครับก้าวไกลเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลน,นี่คือสูตรแรกเลยดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมนะอันนี้หมายถึงว่าสวเยสนะครับโอเคนายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อพิทาลิมเจริญรัฐ ถามว่าสูตรนี้ตอนนี้เป็นไม่ได้หรือเปล่าศูนเป็นศูนเลยค่ะเป็นศูนเลยนะใช่ดับฝันไปเลยนี่คุณจินดีฟันทงเลยนะไม่ใช่ฟันทงฟันทงจากอาจารย์ที่มานั่งร้องค่ะอาจารย์ธนพรบอกว่าไม่มีทางแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วอสูตรนี้เป็นศูนครับสูตรที่สองยังคงเป็นข้าวต้มมัดอยู่แค่สลับจากใครฮะก้าวไกลมาเป็นคดีเดตจากเพื่อไทยคดีเดตจากเพื่อไทยมีสาคนคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงนะคะแล้วก็ คุณชัยกเยกษมะนะฮะแต่อุงอิงพูดก่อนอันนี้ชัดเจนว่าถ้าเพื่อไทยเสนอเนี่ยนะฮะนะเสนอก็จะเป็นคุณเศรษฐาประเด็นปัญหาสูตรนี้จะสําเร็จหรือไม่ไม่ใช่อะไรนะ,ค,ะคุณผู้ชมสวเอาเปล่าแน่นอนสิคุณเศรษฐาทวีสิ่หรือคันดิเดตจากเพื่อไทยจะสามารถฟาด่านสวจนได้เสียง375เสียงหรือเปล่าเพราะ,ะตอนนี้ถ้าเกิด8พรพคนี้ก็ยังมี312ก็ยังขาดอีก60กว่าเสียงถูกไหมฮะ ยังขาดอยู่63เสียงเพราะฉะนั้นสวถ้าไม่เอาด้วยสูตรสองไปไงสูตรอีกเหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนสูตร<า>เปลี่ยนสูตรก็คือพักอันดับ3ก็สามารถที่อาจจะสูตร3าปสูตรนี้ก่อนนะขัะ้วเดิม7จดพักแต่ตัดทาง9้าไกลออกไปไมีเก้าไกลละอาจจะดึงภูมิใจไทยมาพลังประชารัฐมาประชาธิปัตย์ชาพัฒนาก้าอาจจะมีเสียงเนี่ย 299เสียงถามว่าแล้วเขาจะตกลงใครเป็นนายกก็เป็นไปได้ถ้าเขาไปตกลงกันหลังบ้านว่าจะเอานายกจากใครแต่ว่าอันนี้ที่เราเป็นห่วงก็คือว่าฐานคะแนนเสียงต่อจากนี้อะไรไงสัจจะที่เคยให้ไว้ในการหาเสียงอันนั้นไม่เป็นไรรับผิดชอบเอาเองพักการยอมรับความเสี่ยงเอายอมรับความเสี่ยงเอานะฮะสูตรสี่พริกขั่วเลย8 8พักอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเป็นกลับมาเป็นขั้วทางฝั่งลุงป้อมเนี่ยมีภูมิใจไทยมีลุงป้อมอะไรแต่ ต้องดึงเพื่อไทยมาเพราะอะไรฮะเพราะถ้าฝั่งนั้นมี188เสียงอบเสียงไม่พอเลยเป็นนายกได้นี่พูดไปหลายทีคุณอนุทินก็ได้คุณพเดชประวิทย์ก็ได้แต่ถ้าเอาเฉพาะสอสคุณมีแค่1น8ครับครึ่งสภามัน250อโหวตยังไงคุณแพ้ก็ต้องไปหาเพิ่มแหละสมมติเป็นนายกแต่คุณไปเสนอกฎหมายในสภาแล้นโหใครเป็นชนะฝ่ายคานชนะนี่เล สุดท้ายก็ยุบสภาอยู่ดีต้องไปดึงเพิ่มมาแล้วจะดึงใครได้เป็นน้ําเป็นเนื้อก็ต้องดึงเพื่อไทยเพื่อไทยเขามีหนึ่งสี่หนึ่งถูกไหมใช่ถ้าดึงมาได้บางส่วนก็โอเคัเรียกงูเห่าถ้าดึงมาได้ทั้งพักก็กลายเป็นสามสองสามแต่เพื่อไทยรับผิดชอบเองจะโดนมวลชนแค่ไหนวิกฤตศรัทธาเลือกตั้งสมัยน่าจะศูนพันหรือเปล่าแต่สูตรสี่นี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับเพราะดูคะแนนแล้วคือแบบเออมันรวมแล้วสูงนะ ใชม่มันมรวมแล้วสูงค่อนข้างใช้ได้เลยฮะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งคือสลับขั้วเลยแปดพักชู Big Bomb. บิ๊กป้อมสูตรนี้น่าสนใจไหมอืมเพราะบิ๊กป้อมเนี่ยนะฮะก้าวข้ามความขัดแย้งไงครอ่าอ,อาจจะมีพลังประชาชนเพื่อไทยภูมิใจไทยไทยสร้างไทยคือทุกพักที่เคยอยู่กับทางฝั่งก้าวไกลอ่ะบดึงมาหมดเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้หวยมันออกได้หลายหน้าเหลือเกินคุณผู้ชมฮะแต่มันต้องไปทีละสเตปไงสเตปวันนี้ตอนแรกมีคนคิดว่า เอ๊ะหรือว่าจะโหวตจบในวันนี้เลยนายกรัฐมนตรี <c oughs> ไม่ว่าคุณพิธาจะได้หรือไม่พรรคอื่นก็ยังคงมีสิทธิ์เสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาชิงนายกหรือเปล่านะฮะถ้ามีการเสนอก็เสนอได้แต่วันนีตต้ตั้งแต่ต้นการประชมุมเขาก็เสนอชื่อคุณวิธาคนเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้จะจบอยู่แค่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs>